บ้านเกิดของคุณหยกธัญกันเลิกพระเอกสะเทือนทั้งช่อง7ค่ะต้องบอกว่าหลายคนคงจะติดตามสำหรับเรื่องราวของคุณหยกนะคะซึ่งสำหรับคุณหยกและคุณแอมพีรวัตรหลังมีกระแสข่าวลือว่าความสัมพันธ์ทั้งคู่นั้นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มีการซ้อน3ของฝ่ายชายกับนางเอกน้องใหม่พีพีพัชยาค่ะที่หยอดหวานกันไปมาผ่าน Instagram แถมยังมีข้อความแชทที่ชวนจิ้นทั้งกอดทั้งคิดถึงหลุดออกไปโดยล่าสุดทางด้านของอดีตสาวคนรักอย่างหยกได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งย้ำชัดว่าฝ่ายชายคือคนที่เอ่ยปากขอยุติความสัมพันธ์ก่อนหน้าที่เกิดการทะเลาะหยกก็เคยถามแอมนะว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่เขากลับให้คำตอบกลับว่าไม่มีก็เป็นแค่เพื่อนมาร่วมงานกันปรากฏว่า30ธันวาคมหยกได้มีโอกาสพูดถึงข้อความนี้สาเหตุที่ทำให้หยกได้โพสต์ลงใน IG แบบนั้นก็คือหยกทราบนะคะว่าข้อความที่หยกโพสต์ไม่สุภาพแต่ด้วยอารมณ์ของหยกตอนนั้นมันหมดความอดทนแล้วหยกก็เลยต้องโพสต์ลง IG ตั้งแต่วันนั้นที่หยกได้โพสต์ IG เราสองคนก็คุยกันแค่ครั้งเดียวโดยที่เขาเป็นฝ่ายโทรมาและต่อว่าหยกว่าทำไมถึงโพสต์อะไรแบบนั้นเขาก็เป็นฝ่ายที่ยุติขอความสัมพันธ์หลังจากวางสายไปหยกมองว่ามันคลุมเครือและมันยังไม่เคลียร์เพราะเรายังไม่ได้คุยรายละเอียดสุดท้ายหลังจากวันนั้นไม่นานหยกก็มาทราบอีกทีเขาไปต่างประเทศพร้อมทั้งบอกผ่านเพื่อนว่าเขาจะกลับมาเคลียร์ซึ่งหยกเองก็รอค่ะปรากฏว่าก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนมาครบ10วันเขาได้มีการสัมภาษณ์และพยายามติดต่อจากคนรอบข้างหยกให้บอกหยกว่าพูดเป็นในทิศทางเดียวกันเขาโทรมา3ครั้งและส่งข้อความมาซึ่งนั่นแหละก็คือสาเหตุที่หยกไม่รับโทรศัพท์เขาเพราะหยกรู้ดีว่าเขามีเจตนาอะไรเสียดายและก็เสียใจนะ6ปีที่ผ่านมาเพราะเราได้มีโอกาสวางแผนอะไรต่างๆร่วมกันไว้ในอนาคตก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกเปิดเผยนั่นเองแหละค่ะ